รักษาผมหงอกผมระวงด้วยกระเทียมพืชสมุนไพรไทยที่ส่วนใหญ่มักนิยมนำประกอบอาหารเนื่องจากช่วยเพิ่มรสและกลิ่นอาหารให้มีความน่ากินมากขึ้นทำให้กระเทียมเครื่องเทศที่ขาดไม่ได้ของแม่บ้านทั่วไปทั้งนี้หลายๆท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ากระเทียมที่ส่วนมากนำมาประกอบอาหารนั้นสามารถแก้อาการผมหงอกผมระวงได้ด้วยเนื่องจากในกระเทียมมีสรรพคุณที่สำคัญซึ่งช่วยในการรักษากลากเกลื่อนกำจัดสารพิษเชื้อโรคที่อยู่บริเวณหนังศีรษะทั้งยังช่วยแก้ปัญหาผมบางยาวช้าผมมีสีเทาให้กลายเป็นสีดำตลอดจนช่วยกระตุ้นให้เส้นผมมีการงอกใหม่ได้อีกด้วยส่วนผสมกระเทียม4หัวน้ำมันมะกอก7ช้อนโต๊ะวิธีทำ1นำกระเทียมมาปอกเปลือกออกปั่นให้ละเอียดจากนั้นนำไปผสมรวมกับน้ำมันมะกอก2นำส่วนผสมที่ได้ใส่ขวดปิดฝาให้แน่นทิ้งไว้ประมาณ2วัน3เมื่อครบ2วันแล้วให้นำส่วนผสมที่ได้มานวดหนังศีรษะทิ้งไว้45นาทีพร้อมกับนำผ้าขนหนูมาโพกบนศีรษะทิ้งไว้จากนั้นล้างผมให้สะอาดแล้วสระผมด้วยแชมพูปกติ4หมักผมด้วยสูตรกระเทียมสัปดาห์ละ2ครั้งนานติดต่อกันประมาณ2เดือนช่วยให้ผมแข็งแรงไม่ระวงผมหงอกขึ้นมาก็หายไปกลายเป็นสีดำรวมถึงผมหงอกที่ขึ้นมาใหม่ก็จะขึ้นได้ช้าลงอีกด้วย